คุณผู้ชมครับไปกันที่ภูเก็ตเหตุคนร้ายที่บุกเดี่ยวไปชิงทองห้างกลางเมืองภูเก็ตเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งกวาดทองไปมูลค่าเป็น10ล้านเนี่ยนะฮะล่าสุดตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วก็มีการแถลงข่าวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะฮะเราติดตามจากคุณเพลินพิชชูเสนครับรายงานสดเข้ามาฮะคุณชุติมาคุณธีรวัตรคะตำรวจภูเก็ตใช้เวลาแค่เพียง3วันนะคะในการคลี่คลายคดีที่คนร้ายเจาะฝ้าเพดานเข้าไปชิงทองคำในห้างทองทวีชัยมารับโทษได้ตามกฎหมายค่ะโดยคนร้ายรายนี้เป็นชาวเมียนมาเคยเป็นช่างก่อสร้างมาก่อนค่ะอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า12ปีรับสารภาพว่าทำคนเดียวเพราะว่าต้องการนำเงินไปใช้แต่งงานและใช้หนี้พนันออนไลน์ค่ะโดยตำรวจนั้นยึดของกลางได้เป็นทองคำน้ำหนัก363บาทพร้อมกับเงินสดอีกจำนวนหนึ่งค่ะพลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนภูเก็ตแถลงข่าวจับกุมนายองชายสัญชาติเมียนมาอายุ26ปีคนร้ายที่ก่อเหตุเข้าขโมยทองคำและเงินสดภายในห้างทองทวีชัยซึ่งตั้งอยู่บนถนนระนองอำเภอเมืองภูเก็ตเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาโดยตำรวจเข้าจับกุมตัวนายองชายได้ภายในบ้านพักคนงานพร้อมของกลางเป็นทองรูปพรรณจำนวน725รายการน้ำหนักรวม363บาทและเงินสดจำนวน 33,600 บาทมูลค่ารวมกันราว10ล้านบาทค่ะพร้อมด้วยเสื้อผ้าที่นายองชายนั้นสวมในวันเกิดเหตุและรถจักรยานยนต์ที่ใช้หลบหนีจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะว่าก่อเหตุคนเดียวโดยได้เข้าไปดูลาดเหลาก่อนเข้าก่อเหตุจำนวน2ครั้งคือวันที่20และ21ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ตรงกับหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้ได้ค่ะโดยวันก่อเหตุนั้นได้นำเสื้อผ้าไปเปลี่ยนในบ้านร้างที่อยู่ใกล้กับห้างทองทวีชัยจากนั้นก็ปีนขึ้นหลังคาร้านทองบริเวณชั้น2ของบ้านทำการเปิดแผ่นกระเบื้องหลังคาห้องน้ำแต่ว่าเข้าไม่ได้ค่ะเนื่องจากประตูนั้นล็อกจากด้านนอกจึงเปลี่ยนไปใช้วิธีการเปิดฝ้าเพดานและโรยตัวลงในห้องนอนแทนจากนั้นก็ได้เดินลงไปชั้น1ของบ้านหลังดังกล่าวค่ะพบกับเจ้าของบ้านเป็นผู้สูงอายุนะคะชาย1คนหญิง1คนกำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่ค่ะเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วคนร้ายก็เลยลงมือทำร้ายร่างกายผู้เสียหายคนจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็บังคับให้ผู้เสียหายนั้นเปิดตู้เซฟเพื่อต้องการจะเอาทรัพย์แต่ว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิงอายุ65ปีพยายามต่อสู้ใช้เก้าอี้ทุบคนร้ายค่ะคนร้ายจึงตีซ้ำด้วยไม้จนได้รับบาดเจ็บก่อนจะกวาดทองคำและเงินสดที่ได้ใส่ถุงพลาสติกหลบหนีด้วยรถจักรยานยนต์กลับไปยังบ้านที่พักอาศัยซึ่งอยู่ห่างจากร้านทองราว3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะกระทั่งตำรวจนั้นรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เข้าจับกุมพร้อมยึดของกลางทั้งหมดได้ในที่สุดค่ะด้านนางเบญจพรเจ้าของห้างทองทวีชัยก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจภูเก็ตที่สามารถคลี่คลายคดีได้ภายในเวลาอันรวดเร็วโดยหลังจากนี้ก็จะมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยภายในห้างทองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อป้องกันคนร้ายก่อเหตุซ้ำค่ะจากการพิสูจน์ทราบทางพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทางเทคนิคนะก็เชื่อว่าทำคนเดียวครับตามคำรับสารภาพว่าเขาจะไปแต่งงานเขาก็เพิ่งมีแฟนนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเตรียมตัวอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าก็ไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นสามารถจับกุมผู้ร้ายได้ภายใน3วันถือว่ารวดเร็วมากนะคะทั้งที่เป็นงานยากเพราะว่าผู้บาดเจ็บของท่านเนี่ยที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยเขาระบุว่าผู้ร้ายเนี่ยเป็นต่างด้าวพม่าซึ่งบริเวณนั้นพม่าเยอะมากซึ่งสร้างความลำบากใจก็ต้องให้เวลาคุณตำรวจแต่เนื่องจากว่าทีมงานประสานกันดีนะคะทั้งฝ่ายสืบสวนทั้งตำรวจนอกเครื่องแบบแล้วฝ่ายพิสูจน์หลักฐานก็มาร่วมกันประสานงานเป็นอย่างดีอันนี้ขอชื่นชมคุณตำรวจว่าตำรวจไทยเนี่ยฝีมือเยี่ยมนะคะคุณชุติมาคุณธีรวัตรคะต้องบอกว่าคดีที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์นะคะที่ได้สร้างความรู้สึกหวาดกลัวให้กับประชาชนภูเก็ตเป็นอย่างมากค่ะแต่ว่าสุดท้ายตำรวจก็สามารถปิดคดีได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะโดยขณะนี้ค่ะตำรวจอยู่ระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหารายนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพติดตามได้ในสรุปข่าวภาคค่ำคืนนี้อีกครั้งช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ